สวัสดีจ้าวันนี้หนูก็จะมาแนะนำวิธีในการสระผมนะว่าสระยังไงเนี่ยไม่ให้เกิดรังแคนะมันอยู่ที่พฤติกรรมของเรานะในการสระผมในการสระผมเนี่ยคลิปนี้จะขอพูดไม่ยาวมากนะเอาแบบสั้นๆฟังได้ประโยชน์ได้สาระแบบไม่ให้เสียเวลานะคือกระเด็นในการสระผมเนี่ยให้เราเนี่ยบีบยาสระผมแชมพูนะลงไปบนฝ่ามือแล้วก็ฟอกถูนะถูผสมกับน้ำนี่แหละถูให้เกิดฟองก่อนอย่าให้เป็นเนื้อแชมพูหรือว่าเนื้อครีมยาสระผมอยู่นะคือฟอกให้เป็นฟองแล้วค่อยเอาฟองตรงนั้นเนี่ยมาโบกที่หนังศีรษะที่หัวนะเอามาฟอกที่หัวอย่าเอาแชมพูนะอย่าเอาแชมพูมาโดนผมโดนหัวโดนผมโดยตรงนะซึ่งแบบนี้เนี่ยนะมันจะทำให้หนังศีรษะของเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองนะไม่ว่าจะเป็นแชมพูยี่ห้ออะไรก็ตามนะให้ทำแบบนี้ยิ่งเป็นแชมพูที่เราเนี่ยไม่คุ้นชินมาก่อนหรือเป็นแชมพูที่เราเนี่ยมองว่าจะเกิดการแพ้ได้ง่ายเนี่ยมันยิ่งจะทำให้หนังศีรษะของเราเนี่ยเกิดการอาการแพ้นะให้ทำแบบนี้นะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคือหนูสังเกตว่าถ้าวันไหนที่รีบนะรีบไปทำธุระข้างนอกเนี่ยเราก็จะอาบนะแบบว่องไวอ่ะก็คือจะฟอกไม่ให้จะไม่ให้เป็นฟองดีอ่ะก็คือจะมีเนื้อครีมอยู่มาโดนหนังศีรษะแล้วระหว่างวันเนี่ยมันก็จะเกิดอาการคันระคายเคืองในศีรษะนะแต่ถ้าวันไหนเนี่ยเราฟอกจะเป็นฟองแล้วเนี่ยนะแล้วค่อยเอามาฟอกที่ผมต่อเนี่ยมันจะทำให้ผมเนี่ยสะอาดแล้วก็ไม่ระคายเคืองในศีรษะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับตอนที่เป็นเด็กอะจำได้ว่าคุณแม่เนี่ยจะทำแบบนี้ให้นะจะฟอกจนเป็นฟองแล้วค่อยเอาฟองพวกนั้นเนี่ยมาโปะที่หัวที่หนักที่ศีรษะของเราแล้วก็สระต่อนะสระให้สะอาดสระตอนเป็นเด็กเนี่ยคุณแม่จะสระให้ทุกตารางพื้นที่ของหนังศีรษะนะแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันสะอาดนะแต่พอโตขึ้นด้วยความที่เราจะต้องรีบไปทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะเวลาจำกัดจำขีดเราก็รีบนะเราก็เลยไม่ได้ทำตามคอนเซ็ปต์นั้นมันก็เลยทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็เกิดอาการแพ้แล้วก็เป็นรังแคยิ่งคนที่เป็นรังแคเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของรังแคเนี่ยที่สามารถจะตัดผมให้สั้นลงได้ก็จะดีตรงที่ว่ามันก็จะทำให้เราเนี่ยรักษาความสะอาดได้ง่ายคืออาจจะปล่อยตัดสั้นขึ้นมาหน่อยนะเพื่อให้ปริมาณผมบนหนังศีรษะมันน้อยลงแล้วก็จะได้สระได้ง่ายๆได้ทำความสะอาดได้ง่ายๆแล้วก็ได้รวดเร็วนะแต่เรื่องของการสระผมเนี่ยการแชมพูหนังศีรษะเนี่ยเราควรจะให้เวลากับมันนะถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะให้เวลาสระให้สะอาดเอาให้คลีนเอาให้เอี่ยมไปเลยอ่ะมันก็จะไม่มีรังแคอันนี้เป็นสูตรที่หนูทำทุกวันนะก็เป็นพฤติกรรมเป็นสูตรง่ายๆที่ทำได้เองนะโดยที่เราเนี่ยยังคงเดิมยังคงใช้แชมพูตัวเดิมที่เราเคยใช้ได้ใช้อยู่นะลองไปทำดูแล้วก็คุณจะพบว่าภายใน1สัปดาห์เนี่ยศีรษะสุขภาพของศีรษะคุณมันจะดีขึ้นนะสำหรับใครที่ชอบสูตรก็ได้ประโยชน์จากสูตรสวยของหนูอะนะก็ตามมานะไปแล้วจ้ะ